ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของปีวันพรุ่งนี้เราจะก้าวสู่ปี2567กันแล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกันกับแขกรับเชิญพิเศษศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านได้ให้เกียรติมาพบกับผู้ชมรายการพร้อมคำแนะนำทำอย่างไรชีวิตจะเต็มสุขสุขภาพดีต้อนรับปี2567ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามท่านคณะบดีครับในปี2567คนไทยควรวางแผนดูแลสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพดีไม่มีโรคครับขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วครับครับการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีความสุขจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานจนกระทั่งวัยก่อนเกษียณครับโดยการที่เราจะต้องมีพฤติกรรมในการดูแลตัวเองให้ดีรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทำในสิ่งที่มีความสุขและเป็นประโยชน์นอกจากนั้นคงต้องมีการตรวจร่างกายประจำปีด้วยครับอย่าลืมฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนหากท่านมีความเสี่ยงท่านมีโรคภัยไข้เจ็บท่านคงต้องไปหาหมอเป็นประจำทานยาตามที่แพทย์สั่งแค่นี้ก็ทำให้สุขภาพท่านแข็งแรงทั้งกายและใจครับเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์เลยนะครับในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอคำอวยพรจากท่านคณบดีมอบความสุขสู่คนไทยทุกคนด้วยครับครับในนามของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเคารพศรัทธารวมถึงพระบารมีของสมเด็จพระมราชนกครับคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพดีมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมรวมทั้งขอให้ครอบครัวมีความอบอุ่นพร้อมที่จะดูแลกันต่อเนื่องกันจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุครับครับขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่มอบคำอวยพรให้กับผู้ชมรายการมีความสุขสุขภาพดีตลอดปี2567ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการพบหมอศิริราชได้ทุกวันอาทิตย์ชวนคนไทยเติมเต็มความสุขสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน